ะเทือนวงการอดีตนักร้องดังปุ๊กกี้ปริศนาถูกจับกลุ่มข้อหาค้าและเสพยาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลติดตามคดีจากนั้นมีข่าวสะพัดโซเชียลว่ามีดาราหลายคนเอี่ยวคดีดังกล่าวโดยหนึ่งในนั้นมีคำใบ้ว่าเป็นนักแสดงและนักร้องชายอักษรย่อสอสละหลายคนโยงว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่หนุ่มสอนรามล่าสุดน้ำฝนทวีพรอดีตสาวคนสนิทยังโพสต์ข้อความว่ายาเสพติดมันไม่ดีนะคะและประจวบเหมาะที่หนุ่มสอนรามควงภรรยาพร้อมลูกสาววัย3เดือนกว่าไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสเลยถูกมาว่าหอบลูกนี้ข่าวยาเสพติดซึ่งงานนี้เจ้าตัวไม่อยู่นิ่งไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่งตรงจากกรุงปารีสชี้แจงถึงข่าวที่เกิดขึ้นทันทีค่ะตกใจข่าวมากข่าวบอกว่าเราหนีทำไมเราต้องหนีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทราบข่าวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับน้องเคยร่วมงานทำไมเพราะฉะนั้นใครจะมายั่วประสาทผมมายั่วโมโหผมหรือจะมาต้องการอะไรจากพื้นที่ของเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมครับเช่นเดียวกับคุณพ่อสุดเก๋าเต๋าสมชายที่พร้อมวางหมัดได้ตลอดหลังถูกโยงเป็นดารานักแสดงอักษรย่อสอเสือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดของปุ๊กกี้โดยหนุ่มเต๋ายืนยันต่อหน้าสื่อว่าตนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้และเชื่อว่าการทำงานในวงการบันเทิงกว่า30ปีที่ผ่านมาจะทำให้หลายคนรู้จักตัวตนของเขาเป็นอย่างดีค่ะถ้าคุณกล้าวิจารณ์คุณกล้าพูดนู่นที่นั่นในโลกของโซเชียลคุณก็เชิญเพราะว่าผมไม่ได้สนใจแต่ถ้าคุณมาวิจารณ์หรือว่าคุณมาพูดต่อหน้าผมก็พร้อมมีเรื่องอ่ะผมชอบอยู่แล้วคือถ้าคุณเอาผมก็เอาเวลาที่ผมไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นก็ไม่ควรจะยุ่งเรื่องผมไม่ได้กำลังใจเพราะว่ามันคนละเจนนะฮะผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวคือสิ่งสำคัญในโลกนี้นะฮะไม่ว่าใครจะมีอะไรหรือเกิดขึ้นในวงการก็ขอให้ทุกคนโชคดีวินาทีเฉียดตายมานักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาถึงกับเอ่ยปากว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลังเขารับการผ่าตัดด่วนจากอาการซี้แตกและมีเลือดออกในช่องท้องเป็นจำนวนมากทำให้ต้องพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤต CCU นาน4วันโดยเจ้าตัวยอมรับถือเป็นอุทาหรณ์เพราะปกติร่างกายแข็งแรงเมื่อรู้สึกปวดท้องจึงมักไม่ยอมกินยาทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเป็นอะไรก็ควรจะรีบไปหาหมอทันทีค่ะไอ้วันแรกๆที่อยู่ ICU ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรคนรอบๆก็ยังแบบกลัวว่าแบบจะตื่นมาแล้วคุยแบบนิดนึงแล้วแบบอยู่ดีก็อาจจะแบบไปเลยเพราะว่าข้างในมันแบบติดเชื้อมันมีแบบในช่องท้องเพราะเลือดมันไหลในช่องท้องอะไรเงี้ยพอเวลาที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่โอเคอ่ะเราอย่าทนดีกว่ามาโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูทนตั้งแต่แบบเที่ยงคืนถึงประมาณ 7-8 โมงเช้าทำให้เสียเลือดเยอะถ้าเกิดหนูมาเร็วกว่านี้หนูก็จะไม่เป็นหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตกใจไม่คิดว่าจะโดนโทษหนักนักแสดงสาวก้อยรัชวินหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีรับรีวิวสินค้าให้กับเครือบริษัทเมจิกสกินและถูกแจ้งข้อหาฐานโฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.อาหารแต่คดีเกินอำนาจที่อย.จะพิจารณาเปรียบเทียบปรับพนักงานสอบสวนจึงนำตัวไปฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้ศาลตัดสินให้จำคุก12เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ก้อยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก6เดือนและปรับ 5,000 บาทแต่จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษเป็นเวลา1ปีค่ะขณะที่เมพิชนาซึ่งถูกแจ้งข้อหาฐานโฆษณาเครื่องสำอางเกินจริงตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางซึ่งต้องไปชำระค่าปรับที่อย.โดยเจ้าตัวยอมรับว่ากระทำผิดจริงและถือเป็นบทเรียนในการรีวิวสินค้าที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะ